ตำรับแรกเนี่ยคุณจะต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าเป็นแกงที่ยิ่งเก็บหลายวันก็ยิ่งอร่อยแกงหน่อไม้ดองใส่ทูน่านะครับวันนี้ก็เลยต้องเตรียมทูน่าชนิดก้อนในน้ำมันถั่วเหลืองนะคุณผู้ชมวันนี้เราใช้ในน้ำมันอันนี้ก็ใส่น้ำพริกแกงลงไปจัดการผัดน้ำพริกแกงกับน้ำมันวันนี้ใช้แอมมาโรน้ำมันชนิดนี้ผัดก็ได้ทอดก็ได้เพื่อให้น้ำพริกแกงเนี่ยมีกลิ่นหอมหอมซะก่อนอันนี้คนสมัยใหม่นี่เป็นเคล็ดลับสมัยใหม่รับรองได้ออกมารสชาติจะเหมือนแกงรุ่นที่ปู่ย่าตายายทำรับประทานเลยพอน้ำพริกแกงเริ่มหอมน้ำมันอาจจะดูเยอะก็เลยเมื่อเราต้องการให้มันมีสีแดงๆลอยหน้ามันก็ต้องใช้วิธีนี้ล่ะคุณเอาล่ะพอเริ่มหอมแล้วก็กะทิชาวเกาะใส่ไปหน่อยนึงเสร็จแล้วก็ผัดเดี๋ยวน้ำพริกแกงก็จะฟูออกมาแล้วเห็นไหมไปเรื่อยๆหุ้ยตายแล้วหอมน่ารับประทานมากเลยเขาบอกว่าการทำกับข้าวให้ได้ดีวัตถุดิบต้องดีนะเท่านั้นยังไม่พอเขาบอกว่าคนทำก็ต้องเก่งตรงนี้ต้องขอเสริมนิดนึงเก่งอย่างเดียวก็คงอยู่ไม่ได้อีกต้องสวยด้วยเอาล่ะพอเดือดอย่างนี้ก็ใส่หมดเลยขี้เหนียวก็เอาพายไปล้วงในกระป๋องหน่อยอย่าเอานิ้วไปล้วงเดี๋ยวมันบาดเอาเสร็จแล้วพอใส่กะทิเราก็ใส่หน่อไม้ลงไปไฟอ่อนเคี่ยวไปเรื่อยๆทูน่าอะไรยังไม่ต้องเขาถึงบอกว่าอยากจะรับประทานแกงพันธุ์อย่างเงี้ยทำล่วงหน้าไว้สักวันหนึ่งแล้วพอเคี่ยวหน่อไม้ไปสักครู่หนึ่งหน่อไม้จะนุ่มก็อยู่ที่คุณผู้ชมนั่นแหละเลือกได้หน่อไม้อ่อนหรือเปล่าถ้าหน่อไม้อ่อนแล้วเป็นหน่อไม้วัยรุ่นแบบนี้มันก็ชวนรับประทานเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บเป็นการปรุงรสใส่หน่อยหนึ่งแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานิดนึงอู้ตายเยอะเหมือนกันนะตายตวงผิดหรือเปล่าเนี่ยเสร็จแล้วก็ใส่ทูน่าชนิดก้อนในน้ำมันถั่วเหลืองตราทีซีบีคุณก็มีสิทธิ์ใส่เยอะกว่านี้นะแต่นี่ฉันกินคนเดียวกระป๋องหนึ่งก็จุกแล้วล่ะเอาล่ะก็ต้องเคี่ยวไปก่อนไฟอ่อนๆนะใจร้อนไม่ได้เลยแกงแบบนี้ใบมะกรูดดับกลิ่นคาวแล้วก็กลิ่นหน่อไม้สักหน่อยประปรายแล้วก็พริกชี้ฟ้าเขียวแดงเหลืองใส่ลงไปเดี๋ยวพอจะสุกแล้วเราก็คิดถึงโหระพาถ้าชอบอาหารไทยของดีโบราณโบราณสืบสานตำนานศิลปะต้นตำรับไทยอย่าหลงลืมอาทิตย์เสร็จแล้วเราก็เตรียมจานนี่หุงข้าวเรียบร้อยแล้วนะก่อนจะยกลงก็โหระพาใส่ให้มันหอมๆหน่อยแต่ถ้าเกิดคุณจะเก็บไว้พรุ่งนี้ค่อยรับประทานก็ไม่ต้องมาใส่โหระพากันตอนนี้ละจบข่าวกันเพราะพรุ่งนี้มาอุ่นนะเหม็นเขียวเชียวนะคุณเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมพร้อมรับประทานเดี๋ยวคุณมาดูความน่ากินของมันสิโอ้ยสุดจะบรรยายตอนนี้สีมันอาจจะแบบดูแบบเป็นน้ำพริกแกงธรรมดานะแต่เดี๋ยวพอลงไปในชามสักครู่หนึ่งสีของน้ำพริกแกงก็จะออกมามันจะลอยมาข้างหน้าเนี่ยกะทิเขานะคนทำแกงแล้วอร่อยสะใจนะคุณผู้ชมบางคนก็ได้กะทิกระป๋องไปละลายน้ำสัก 3-4 กระป๋องจะบ้าตายก็ต้องแกงต้องข้นๆชวนรับประทานแบบนี้ชูน่าค่ะชูน่าต้องก้อนโตๆก็ต้องพูดได้ประโยคเดียว
ทำที่ครัวเราแป๊บเดียวเหมือนตอนที่คุณแม่ทำให้เรากินตอนเด็กๆเป๊ะเลยอาหารไทยๆของดีโบราณโบราณสืบสานตำนานศิลปะต้นตำรับไทยอย่าหลงลืมอดีตความเป็นไทยคือความภูมิใจประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com